เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ถนอมแล้วก็พี่เอค่ะเอพี่เอนะครับครับผมครับก็อยากสอบถามว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยทำไมอนุญาตปลูกสร้างโรงงานได้ครับมันจัดพื้นที่ก่อนหรือว่าโรงงานมาก่อนนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าอันไหนมาก่อนแต่ผมเอาอย่างนี้พี่เอาอย่างนี้ครับพื้นที่สีเขียวเป็นที่อยู่อาศัยนะใช่ค่ะไปทำโรงงานไม่ได้ใช่ครับทีนี้ถ้าพี่ถามว่าทำไมถึงสร้างได้แสดงว่ามันก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตมีสองแบบมีสองกรณีเพราะมันมีกฎหมายผังเมืองแบ่งตามสีเขียวสีเขียวลายสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเม็ดมะปริงอะไรเงี้ยแล้วแต่ประเภทอะครับใช่ตามเวลาจะปลูกสร้างราคาที่ดินในกรุงเทพราคามันไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับเม็ดสีนะใช่ค่ะเพราะอยู่ขึ้นอยู่กับผังเมืองว่าทำอะไรได้แค่ไหนนะครับพื้นที่ตรงนี้สร้างสูงได้นะครับกี่ชั้นขึ้นไปไอ้ตรงนี้ห้ามสูงเกินกี่ชั้นนะกฎหมายผังเมืองพวกนี้จะที่พวกนี้จะถูกพื้นที่สีเขียวที่ดินจะราคาถูกเพราะทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากที่อยู่อาศัยทำการเกษตรอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าพี่ราชวัฒน์บอกว่าทำไมพื้นที่สีเขียวจึงสร้างโรงงานได้อันนี้ก็จะมีปัญหาแล้วล่ะครับว่าอยู่เขตไหนทำไมไปสร้างได้ทำไมไม่ตรวจสอบอยู่เขตบางขุนเทียนครับบางขุนเทียนก็บางเขตแต่บางขุนเทียนเนี่ยดูดีๆนะเพราะว่าบางขุนเทียนในพื้นที่โรงงานเยอะนะใช่โรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากเอ๊ะกลัวว่าเขียวจริงหรือเปล่าหรือเขียวลายน่าจะเป็นบางกะดีของผมมันอยู่เขตบางขุนเทียนซอยอนามัยงามเจริญ25ฮะที่ตั้งของโรงงานแล้วผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงงานเลยครับบ้านผมแล้วมันเปิดพี่เจอโรงงานมานานหรือยังคะพี่เจอโรงงานนี้มานานหรือยังคะตั้งแต่เด็กๆเลยไหมอ่ะไม่ฮะผมมาอยู่ก่อนแล้วโรงงานมาสร้างทีหลังของผมอยู่มาเป็นหมู่บ้านไผ่ระดา3ซอยอนามัยงามเจริญ21ผมอยู่ตรงข้ามกับโรงงานแล้วโรงงานเนี่ยมาปลูกส่วนใหญ่ก็จะปลูกติดกับคลองเพื่อจะระบายน้ำเสียลงคลองผมเห็นพฤติกรรมนี้มาตลอดเป็นจะสิบปีแล้วครับแล้วนี้ผมร้องเรียนจะอธิบายเดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวพี่นะผมอธิบายว่าพื้นที่ผังเมืองเนี่ยมันมีสีเหลืองย.1กับถึงย.4สีเหลืองนี่ก็ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสีส้มย.5ถึงย.7เขตสีส้มเนี่ยที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางถ้าสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนะครับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากสีแดงที่ดินประเภทพาณิชกรรมสีม่วงประเภทอุตสาหกรรมสีเม็ดมะปรางนะครับที่ดินประเภทคลังสินค้าสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียวเขาเรียกว่าเขียวลายจะเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมนะครับเขตสีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสีน้ำเงินที่ดินประเภทสถาบันราชการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการก็จะมีสีแถบสีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเพราะงั้นเวลาเราจะซื้อที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราซื้อที่ทำอะไรถ้าเราซื้อที่ทำการเกษตรก็ต้องอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะครับถ้าเราจะทำโรงงานโดยเฉพาะคนที่ทำโรงงานทำพาณิชยกรรมอะไรพวกนี้มันก็จะมีว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับเพราะงั้นถ้าของพี่สุราชวัฒน์ใช่ไหมพี่ราชวัฒน์ค่ะมันผิดสีเหรอแล้วถ้าเกิดว่ามันผิดสีจริงๆมีโรงงานไปตั้งในเขตพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะต้องไปแจ้งใครต้องแจ้งสำนักงานเขตนะครับให้เขาไปจัดการให้เขาไปตรวจสอบก่อนผมเคยขอโทษนะครับผมเคยไปแจ้งทางเขตแล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่คือไอ้โรงงานนี่สร้างอาจจะสร้างโดยถูกต้องก็ในพื้นที่ที่เขาสามารถปลูกสร้างได้แต่ผลกระทบที่โรงงานเขาทำเนี่ยเขาเป็นโรงงานทำเพ้นเสื้อเขาจะมีส่วนผสมกับพวกสารเคมี
พี่นะชวัฒน์ถ้าอย่างนั้นเราต้องแยกเป็นส่วนพี่ไม่งั้นเราไม่เอามารวมกันนะว่าเขาอาจจะทำอยู่ตรงนั้นอยู่ในพื้นที่เราอาจจะไม่ชัดเจนว่าเขาเสียอะไรแน่นะครับทำได้แค่ไหนโอเคแต่ว่าถ้ามันก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญอันนี้เรื่องต่างหากครับพี่ครับแยกส่วนมาดีไหมครับแสดงว่าพี่มีโรงงานหนึ่งที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่อยากจะร้องทุกข์เรื่องนี้ใช่หรือเปล่าครับร้องทุกข์เรื่องหนึ่งก็คือหมายว่าให้ตรวจสอบว่าตั้งโรงงานในพื้นที่สีเขียวได้ยังไงคือหน้าบ้านเป็นบ้านอยู่อาศัยแต่หลังบ้านแน่ใจไหมล่ะพี่แน่ใจไหมแต่ว่าพี่ตรวจสอบกับสำนักงานเขตได้ครับพี่ตรวจสอบได้นะครับสำนักงานเขตแต่อย่าลืมนะครับแค่ฝั่งข้ามตรงข้ามมันคนละสีกันก็ได้นะครับพี่ครับที่อาจจะต้องปิดทีวีก่อนนะทีวีมันย้อนกลับมาเอาขึ้นมาให้ดูนะพี่นะมันดูได้นะพื้นที่ผังเมืองนะของกทม.เนี่ยเราเข้าไปตรวจสอบได้นะครับพี่ครับครับตรวจพี่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนครับพี่ครับต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนไปขอพื้นที่ผังเมืองเขาได้ใช่กทม.ก็จะมีสำนักผังเมืองโดยตรงเลยนะกทม.เนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีสำนักผังเมืองโดยตรงเลยแหละทีนี้เราต้องแน่ชัดก่อนเราจะบอกเฮ้ยทำไมอยู่หน้าบ้านผมฝั่งตรงข้ามเขาทำได้ไม่แน่ครับพี่ครับไม่แน่ครับอย่างนั่นแหละมันเขาจะขีดเส้นขีดวงเอาไว้แล้วเวลาจะเปลี่ยนสีนี่ก็ต้องทำประชาพิจารณ์นะครับผมสรุปกับพี่รัชวัฒน์อย่างนี้นะถ้าพี่จะร้องทุกข์ว่ามีโรงงานแล้วก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญให้พี่แยกเรื่องร้องนี้ออกมาแต่ถ้าพี่จะร้องว่าเขาอยู่ในพื้นที่สีเขียวแล้วทำไมทำโรงงานได้อันนี้ผมไม่คิดว่าเขาโรงงานจะไปเสี่ยงทำนะถ้าทำไม่ได้เนี่ยเขาไม่น่าจะเสี่ยงนะเพราะว่ามันทำไม่ได้ครับไม่งั้นโทษนะถ้าคุณทำอุตสาหกรรมหรือทำผิดพื้นที่สีเนี่ยถูกยุบโรงงานคุณจะจ่ายเงินใต้โต๊ะไปไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะมันถูกเรียกถูกไถอยู่เรื่อยแหละถ้างั้นถ้าคุณสร้างแสดงว่าคุณต้องทำได้ถ้าชาวบ้านไปร้องเรียนจนถึงขั้นสอบสวนอะไรกันนะมีโอกาสส่งถูกปิดโรงงานเลยนะคะนะครับเราขอตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนพี่สุรัตน์ลองเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับตรวจสอบพี่ถนอมครับผมขอนิดนึงคือเขาเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเขาน่าจะขออนุญาตถูกต้องแล้วปลูกสร้างเพื่อขออนุญาตปลูกใส่แต่นี้ต่อมาเนี่ยเขาปลูกโรงงานด้านหลังให้โรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ขอเขาอาจจะพ่วงมาเลยพ่วงกับไอ้บ้านที่อยู่อาศัยที่ขออนุญาตปลูกสร้างโอ้ไม่เอาดีกว่าพี่ครับครับเราถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงผมไม่พูดนะไม่พูดนะครับพี่แต่ถ้าพี่มีข้อเท็จจริงอย่างไรปัญหาคืออะไรครับพี่ที่พี่ต้องการร้องทุกข์เนี่ยคืออะไรครับที่ผมร้องทุกข์จริงๆก็คือเรื่องผลกระทบจากโรงงานนั่นแหละร้องเรื่องนี้ครับพอเขาร้องเรื่องนี้ปั๊บถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจแล้วทีนี้มันก็รู้หมดแล้วทีนี้ครับขอให้มันได้สักเรื่องหนึ่งก่อนนะครับทีมงานขอละเอียดหลังไม่ให้ได้ไหมว่าเป็นโรงงานอะไรบ้านอยู่เลขที่เท่าไหร่มีข้อมูลไหมครับโรงงานไม่มีเลขที่ครับใช้เป็นบ้านเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับพี่รัชพัฒน์พี่โทรไปกทม1555ก่อนก็ได้ครับสายด่วนกทม1โทรติดต่อกับทางส่วนงานนี้มาเป็นงั้นเลิกคุยครับหลังไมค์เอาไปบันทึกหลังไมค์ครับนะเดี๋ยวประสานหลังไมค์นะไม่พูดหน้าไมค์แล้วนะพี่นะครับครับสวัสดีครับ